มาดูบทที่2นะคะวันนี้คำศัพท์จะเยอะนิดนึงนะคะค่ะบทที่2เขาพูดถึงเรื่องอะไรคะทะเลเช็คซังอีอิซอยโอทะเลเช็คซังอีอิซอยโอพังคืออะไรคะพังห้องค่ะเก่งมากนะคะเช็คซังคืออะไรเอ่ยเช็คซังเช็คซังเช็คซังโต๊ะหนังสือใช่ไหมคะนะคะเก่งมากนะนะคะแท็กจริงว่าหนังสือนะคะบวกกับฟังอันนี้นะคะแปลว่าโต๊ะนะรวมกันก็จะเป็นโต๊ะหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโต๊ะอ่านโต๊ะเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะในค่ะโต๊ะเรียนอย่างงี้ใช่มั้ยนะคะอาจจะเคยได้ยินคําพับซังอะไรอย่างเงี้ยนะคะพับซังก็คือเป็นโต๊ะข้าวนะคะแต่พับซังมันจะเป็นแบบโต๊ะเตี้ยๆหน่อยแบบบ้านคนเกาหลีที่เขานั่งกินที่พื้นนะคะค่ะโอเคนะคะมาดูกันคราวนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนแกรมมานะคะที่ชื่อว่าสถานที่ A แล้วก็คำนามอีกาอิตานะคะโอเคเนาะนะคะแกรมมาตัวนี้มันจะเป็นสถานที่นะคะอิตาออกตาเออิตาออกตาอันนี้แปลว่าอะไรคะเออิตาออกตามีไม่มีใช่ไหมไม่ใช่นะถ้าเป็นสถานที่บวกกับเอตาออกตาจะแปลว่าอยู่หรืออยู่หรือไม่อยู่นะถ้าเป็นคำนามนะคะอีกาอิตาออกตาอีกาอิตาออกตาคืออะไรคะอิตามีไม่มีห้องนะคะค่ะพอเอามารวมกันนะคะก็เลยจะแปลเป็นมีหรือไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเราจะแปลว่ามีหรืออยู่ก็ต้องไปดูจากส่วนสุดท้ายเอาใช่ไหมสมมตินะคะถ้าเขาพูดว่าสถานที่นะคะ A แล้วก็คำนามอีหรือกาอิตาออกตาเพราะว่าภาษาเกาหลีเนี่ยกิริยามันอยู่ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะแปลว่ามีหรือไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมนะคะค่ะนะประโยคนี้จะแปลว่ามีหรือไม่มีคำนามนะคะที่อย่างนี้หรือว่าภาษาไทยเราจะแปลตามเขาเลยที่จุดๆมีหรือไม่มีคำนามแบบนี้ก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่ากิริยาของประโยคคือคำว่ามีไม่มีโอเคไหมคะนะนี่มาดูกันถ้าสลับตำแหน่งกันนะคะถ้าสลับตำแหน่งกันเอาเป็นคำนามอีกาก่อนนะแล้วก็สถานที่เออิตาออกตาเราบอกแล้วว่าเออิตาออกตาแปลว่าอยู่ไม่อยู่ถูกไหมคะเราดูจากตรงนี้นะสถานที่เออิตาออกตาตรงนี้ก็จะแปลว่าคำนามตัวนี้เป็นประธานนะคะอยู่นะคะอยู่หรือไม่อยู่ที่อย่างเงี้ยอยู่หรือไม่อยู่ที่จุดๆๆโอเคไหมอันนี้แค่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันเป็นประธานของประโยคเฉยๆโอเคไหมคะค่ะอ่ะโอเคเราจะแปลว่าอยู่หรือมีให้ดูจากกิริยาข้างหลังเอานะคะให้จำไปว่าเออิตาออกตาแปลว่าอยู่นะคะแล้วก็กาอิตาออกตาแปลว่ามีหรือไม่มีนะให้จำแบบนี้นะคะมีหรือไม่มีนะโอเคนะคะ มาดูกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอีอิตาจะแปลว่ามีนะคะจะแปลว่ามีโต๊ะเรียนที่ห้องแบบนี้โอเคนะคะหรือที่ห้องมีโต๊ะเรียนก็ได้แต่กริยาของเราคือคำว่ามีนะคะโต๊ะเรียนนี้เนาะมาดูกันนะคะก็จะเป็นเรื่องห้องต่างๆในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรบ้างมาลองดูคำศัพท์กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยมาดูกันนะเขาเขียนว่าอะไรคะเฮซ่าบริษัทถูกต้องนะคะแล้วก็ขี้สุกซาสุกซานะคะขี้สุกซาคือขี้สุกซาเขาได้ยินไหมคะขี้สุกซาอะไรอ่ะห้องนอนห้องนอนเหรอคะแปลว่าหอพักนะคะอ๋อนะมีหอพักอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นหอพักนักเรียนใช่ไหมเป็นของคอยซาก็ได้เนาะเป็นของพวกคักโยคีสุกซาก็ได้นะคะถ้าเราเป็นพนักงานก็จะเป็นคอยซาคีสุกซาถ้า
าเราเป็นนักเรียนนะส่วนถ้าเกียวคีศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมคะมาดูกันเนาะมีอะไรอีกชิเกะชิเกะโอเคเนาะชิเกะชิเกะนะคะแล้วก็เซ็กจังเซ็กซังเซ็กซังถ้าอ่านผิดเซ็กจังตัวนี้ถามว่ามีไหมมีนะคะจังตัวนี้แปลว่าตู้นะคะเซ็กจังจะแปลว่าตู้หนังสือตู้วางหนังสือชั้นวางหนังสืออย่างเงี้ยนะคะเซ็กจังนะอาจจะเคยได้ยินจากคำว่าอดจังชิบันจังอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้นะเซ็กจังตู้หนังสือชินบายจั งแบบตู้รองเท้าชั้นวางรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะอดจังจะแปลว่าตู้เสื้อผ้านะคะพวกนี้จะแปลว่าตู้นะให้ระวังนิดนึงนะคะถ้าแฉกซังจะแปลว่าโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะเรียนผับซังโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยนะคะระวังนิดนึงเนาะอันนี้เป็นตระกูลตู้อันนี้เป็นตระกูลโต๊ะนะคะเห็นนะคะคราวนี้มาดูกันนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ชิมเดชิมเดนะคะชิมเดเตียงนะขอมานะคะฮิวเดชอนฮาฮิวเดชอนฮาหรือภาษาพูดเรียกว่าอะไรคะอันนี้ค่อนข้างเป็นภาษาเขียนนิดนึงนะภาษาพูดเรียกว่าฮิวเดพอนเฮนเดอร์พลก็ได้เฮนเดอร์พลก็ได้นะคะเก่งมากนะเฮนเดอร์พลก็จะเป็นภาษาพูดมากขึ้นมาหน่อยนะคะต่อมาไหมคะอุยจ่าอุยจ่าเก่งมากนะคะคราวนี้มาดูกันตรงไหนฮักเกียวเรามาอยู่ในที่โรงเรียนกันแล้วนะคะมาดูว่าในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยคิวชิลคิวชิลคืออะไรคะห้องใช่ห้องเรียนไหมคะห้องเรียนถูกต้องนะคะจริงๆถ้าดูจากรากศัพท์แล้วนะคะคิวมันจะแปลว่าการสอนนะชิลจะแปลว่าห้องนะคะห้องสอนภาษาไทยพูดห้องเรียนเนาะนะคะฮักโยคำว่าโยลากศัพท์ต่อสอนฮักถึงจะแปลว่าเรียนนะคะสถานที่ที่มีการเรียนการสอนภาษาไทยเรียกว่าโรงเรียนใช่ไหมนะคะคำว่าโยแปลว่าการสอนนะคะโอเคเนาะโอเคจริงๆเห็นผับสั่งอันนี้แถมให้แล้วกันเนาะนะคะมีคำหนึ่งจำไปด้วยเนาะชิกทักชิกทักทักตัวนี้มาจากทักจาที่แปลว่าโต๊ะทักจาคือจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะที่มันจะเหมือนที่เราต้องนั่งเก้าอี้กินข้าวอ่ะที่จะอยู่กับเก้าอี้นะคะอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะคะเรียกว่าฉิกถักถ้าผับซังคือจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆที่เรานั่งกินข้าวแบบที่พื้นมีเบาะรองนั่งอย่างเงี้ยก็ผับซังนะคะตัวนี้มาจากฉิกซาอึมฉิกอาหารอะไรพวกเนี้ยนะคะคราวนี้มาดูในห้องเรียนมีอะไรบ้างคะชิลชิลพันชิปันนะคะชิปันชิปันชิปันจีโดจีโดจีโดคืออะไรเอ่ยแผนที่ค่ะถูกต้องนะคะมาดูกันนิดนึงเนาะจีโดลากศัพท์มาจากอะไรนะคะชีตัวนี้นะคะมาจากพื้นดินโดแปลว่ารูปนะคะรูปภาพอย่างเงี้ยนะคะรูปภาพพื้นดินก็คือแผนที่นั่นแหละนะคะพูลเพนเอ็นนะปากกาเนาะมีอะไรอีกคะเช็คเช็คฟังเนาะคำนี้อุยจ่าอุยจ่าแล้วก็พิลทงพิลทงพิลทงคืออะไรคะพิลทงกล่องดินสอถูกต้องนะคะพิลพวกนี้นะคะนะให้นึกถึงแบบย่อยพิลไปก็ได้นะดินสอใช่ไหมคะนะแล้วก็ธงตัวนี้จริงๆแปลว่าถังแปลว่ากล่องอะไรเงี้ยนะคะถังกล่องภาษาไทยอาจจะเคยได้ยินคำว่าแบบซูเรกิธงใช่ไหมซูเรกิธงคืออะไรคะซูเรกิธงถังขยะค่ะถังขยะมือธงใช่ไหมคะถังน้ำถังขยะนี้เนาะธงนะคะแล้วก็เช็คสั่งเช็คสั่งเก่งมากนะคะมาดูตรงนี้หน่อยเนาะนะคะวันนี้
ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะมาดูกันนะคะเขาถามว่าอะไรคะอันที่หนึ่ง여기는어디예요여기는어디예요여기คืออะไรคะ여기아ที่นี่ที่ไหนคะใช่ไหมต้องนะคะที่นี่ที่นั่นเรียกว่าอะไรนะที่นั่นอันนี้ยอกีคือที่นี่ที่นั่นเขาที่นั่นคอกีคอกีไกลออกไปอีกที่โน่นเรียกว่าอะไรคะทอกีทอกีเก่งมากนะคะเก่งมากนะเขาตอบว่าคีสุกซาเอโอคีซุกซาเยโยอันนี้จำได้เนาะเพราะว่าคำว่าซาไม่มีตัวสะกดเลยเป็นคีซุกซาเยโยถ้าเกิดว่าต่อเป็นเคียวชิมันจะเป็นเคียวชิริเยโยเคียวชิริเยโยจะเป็นอีเอโยนะมาจากอีดาจำได้นะคะของอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะคะต่อมานะคะอันที่สองเขาถามว่าอะไรคะอีเกโบเอโยอีเกโมเยโยอีเกคืออะไรคะอีเกอีเกอันนี้ใช่ไหมคะน้องนะคะย่อมาจากคำว่าอะไรคะอันนี้เป็นรูปย่อมานะมันย่อมาย่อมาจากคำว่าอะไรคะอีโกมาจากอีโกชิอีโกชิคำว่าอันจริงจริงคืออีกอดนะคะอีกอดอีกอดนะอันนั้นคือคือกอดคือกอดไปต่อไปอีกคือชอกอดนะคะ อีคือชอนะนี้นั้นโน้นใช่ไหมคะสิ่งของอะไรอย่างนี้เนาะนะคะอีกอดนะคะย่อได้เป็นอีกออีกอคือกอดย่อเป็นคือกอชอกอดย่อเป็นชอกอได้นะคะคราวนี้เนี่ยสมมติว่ามันมาบวกตัวบ่งชี้ต่างๆนะคะสมมติเราบวกอีกานะบวกอีกาใช่ไหมคะก็คือในฐานะที่เขาเป็นประธานของประโยคนะคะอีกอชีต้องใส่อีถูกไหมเพราะมันมีตัวสะกดจะย่อเป็นอีเกนะคะอีเกแล้วก็คือกอชีจะย่อเป็นคือเกแล้วก็ชอกอชีจะย่อเป็นชอกเกนะคะชอกเกคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการจะเน้นเฉพาะเจาะจงพวกนี้ตามหลักคำนามนะคะเราต้องการจะเน้นเฉพาะเจาะจงกล่าวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอีกอซึนมันจะย่อเป็นอีกอนนะคะอีกอซึนย่อเป็นอีกอนนะคือกอซึนย่อเป็นคือกอนแล้วก็ชอกอซึนจะย่อเป็นชอกอนนะคะในกรรมของประโยคนะนะคะอีกอซึนจะย่อเป็นอีกอนนะคะแล้วก็คือกอซึคือกอแล้วก็ชอกอซึจะย่อเป็นชอกอนะคะโอเคเนาะค่ะเป็นรูปย่อใหม่ทีเพราะฉะนั้นคำตอบอีเกย่อมาจากอีกอซีนะคะอีกอซีกอซีแปลว่าเป็นประธานของประโยครู้ได้เป็นประธานเพราะมีอีตามท้ายนะคะอีเป็นบ่งชี้ประธานเพราะฉะนั้นอีกอชีอีเกเป็นประธานของประโยคนะคะโมเยโยคำตอบคือชิมเดโยชิมเดโยชิมเดคืออะไรนะชิมเดเตียงเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอนอีกาไม่ค่อยมีอะไรนะคะอันนี้คือให้เรารู้ว่าเป็นประธานนะคะมันจะตามหลังคำนามใช่ไหมคะอีใช้เมื่อไหร่คะอีใช้กับคำนามไม่มีตัวสะกดจะเดี๋ยวแป๊บนึงมีหรือไม่มีตัวสะกดมีอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะมีข้างล่างอ่ะเขาเรียกอะไรพัดจิมมีตัวสะกดพัดจิมค่ะมีตัวสะกดนะส่วนกาใช้กับไม่มีตัวสะกดนะมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากแค่ดูตัวอย่างเฉยๆแล้วกันเนาะนะคะเขาว่าไงคะพังกระเป๋าอีสอยกระเป๋าอีสอยเน่กระเป๋าอีสอยเน่กระเป๋าอีสอยแต่ในที่นี้เขาสอนแกมมาคำนามกาอิตาออกตาใช่ไหมคะก็เลยจะแปลว่ามีกับไม่มีเนาะนะคะกาอิตาออกตา
นะคะจะไม่แปลว่าอยู่นะเพราะมันเป็นอิกานะคะในที่นี้แปลว่ามีกับไม่มีอย่างเดียวเลยนะนะคะคาบังคืออะไรคะคาบังกระเป๋าเอกมากนะคะมาดูสนทนานี้นะคะคอมพิวเตอร์가있어요คอมพิวเตอร์가있어요มีไหมคะมีคอมพิวเตอร์가있어요네คอมพิวเตอร์가있어요ค่ะไม่มีตัวสะกดเราดูแค่พยางค์สุดท้ายเนาะเลยใส่กานะคะดูบทสนทนานี้นะคะ책이있어요책이아니요책이없어요นะคะอันนี้มีตัวสะกดก็ลองใส่อีนะอันนี้โอเคเนาะนะคะดูว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดเราดูแค่พยางค์สุดท้ายนะคะดูแค่พยางค์สุดท้ายนะอันนี้นะคะอันนี้ลองมาดูกันนะคะนะว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะคะนะให้หาแล้วบอกเองเลยนะคะเห็นอะไรบ้างนะคะมาดูกันมีอะไรบ้างเป็นคำนามอีกาอีตาออกตานะผันเป็นอิโซโยอบโซโยนะคะค่ะมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะช่วยกันอันนี้อะไรนะเป็นชื่อพันชื่อพันชื่อชื่อพันอิโซชื่อพันเนี่ยชื่อพันชื่อพันอิโซโยอันนี้อิโซโยมาดูกันอ่ะแผนที่시도시도가있어요시도가있어요아니롬우산이있어요우산이있어요따위의자가있어요의자가있어요낭스책이있어요책이있어요광딘서아광딘서아별필통이있어요필통이있어요เก่งมากนะคะนะอันนี้เขาถามชิเกะใช่ไหมชิเกะชิเกะคืออะไรคะชิเกะนาฬิกามีไหมคะชิเกะ있어요ชิเกะ없어요ชิเกะ없어요คราวนี้เดี๋ยวให้ยินสอบเป็นคนถามนะคะแล้วก็ให้คุณนาราเป็นคนตอบนะดูจากข้อที่หนึ่งนะคะ책상이있어요네책상이있어요가방이있어요어아니요가방이없어요2번지도가있어요네지도가있어요모자가있어요아니요모자가없어요3번공책이있어요공책책책책แปลว่าอะไรนะ책แปลว่าอะไรคะ책แปลว่าหนังสือค่ะ책แปลว่าหนังสือใช่ไหมคะคราวนี้คง책นะคะคืออะไรคงแปลว่าว่างเปล่า책แปลว่าหนังสือที่มันว่างเปล่าอยู่แปลว่ามันเว้นพื้นที่ให้เราจดถูกไหมคง책แปลว่าสมุดนะคะคงหมายถึงเลขศูนย์ก็ได้นะความว่างเปล่าก็ได้นะคะค่ะคงเชกอันนี้ย่อคงอันนี้เหรอคะอันนี้คงเชกี้อิสโซย์휴대전화가있어요아니요휴대전화가없어요นะคะตรงนี้เนาะอันนี้เป็นมาดูคำศัพท์เพิ่มกันนะคะคำศัพท์เยอะมากวันนี้แล้วครูเตรียมไว้ให้เยอะด้วยเนาะวันนี้เรียนคำศัพท์ก็เหนื่อยแล้วมาดูกันแต่หลายคำคุณนาราน่าจะรู้อยู่แล้วน่าจะพอโอเคอยู่ทบทวนแล้วกันเนาะทบทวนสถานที่นี้ออดีเอ๋ยที่นี่ก็ออดีเอ๋ยห้องชิลีชิลีห้องชิลีมีอะไรบ้างเกาหลีอิสโซโยเกาหลีจะกลายเป็นฤดูหนาวนะคะระวังนิดหนึ่งนะเกาหลีนะคะเกาหลีอิสโซโย
수커수건이있어요수건이있어요휴지아아휴지가있어요휴지가있어요นะคะอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนี้รู้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะเรียกว่าเซมิออนรู้จักคำว่าเซมิออนไหมเซนะคะจริงๆแปลว่าซักหรือล้างนะคะยอนแปลว่าหน้านะคะเพราะฉะนั้นคำว่าล้างหน้าจะเรียกว่ากิริยานะอันนี้เป็นคำนามนะคะเซมิออนฮาดาเซมิออนฮาดาความหมายคือ all good shitta อันนี้เป็นภาษาเกาหลีแท้นะคะนะ all good shitta นะคะคราวนี้ถ้าเราจะพูดว่าอ่างล้างหน้าเขาจะเรียกว่าเซมิออนเดนะคะเซมิออนเดเซมิออนเดเซมิออนเดนะคะแล้วก็อันนี้อีกโกอันนี้คืออะไรพยอนกีพยอนกีนะคะพยอนกีเล่นนะชักโครกปะเนาะพยอนกีนะคะพยอนกีพยอนกีนะพยอนกีก็อิสโซโยค่ะพยอนกีก็อิสโซโยที่สองคำมีสบู่ไหมมีสบู่ไหมสบู่เรียกว่าอะไรคะบีนูค่ะบีนูเก่งมากนี่ห้องน้ำชั้นเอบีนูก็อิสโซโยห้องน้ำบีนูก็อบโซโยสะอาดเลยใช่ไหมล้างน้ำเปล่าคนเดียวต่อมามาดูกันนะคะยอกี้ก็อดีเอ๋อเป็นครึ่งแล้วก็ชิลีเอ๋อชิลีเอ๋อก็ชิลีเอ๋อ뭐가있어요ก็ชิลีโซฟาโซฟาก็있어요โอนะคะก็คิวชิลกลับไปเรียนนะคิวชิลเป็นก็ขอชิลขอชิลนะคะขอชิลได้มีแอร์คอนใช่ไหมแอร์คอนแอร์คอนนี่ก็แอร์คอนนี่อิสอยมีอะไรคะชิเกก็อิสอยมีอะไรโซฟาก็อิสอยมาดูฝั่งขวานะคะโอรินโซเก้ขวาอ๋อ여기가어디예요อันนี้อันนี้เขาเรียกผู้ผู้ว่าออกออกออกผู้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 ออกเดียวผู้ออกที่เอ๋อผู้ออกที่เอ๋อผู้ออกที่เอ๋อผู้ออกเอ๋อ뭐가있어요ชิกทักอีสโซโยแปลว่าโต๊ะกินข้าวเหมือนกันแต่ลืมชิกทักจะเป็นโต๊ะกินข้าวแบบสไตล์ฝรั่งแบบที่นั่งบนเก้าอี้ขับสั่งมันจะนั่งที่พื้นนะต่อมานะคะมีอะไรอีกคอบอีสโซโยนะคะนิงจังกูก็อีสโซโยก็อีสโซโยเน่งนะคะลากศัพท์แปลว่าเย็นนะนะคะอาจจะเคยเรียกคำว่าเน่งยอนใช่ไหมนะคะบะหมี่เย็นอย่างเงี้ยนะคะเน่งยอนนะคะอันนี้โอเคเนาะนะคะก็อะไรที่ไหนบ้างนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแกมมาใหม่มาดูนะคะคำศัพท์เยอะมากนะคะมาดูกันนะเกี่ยวข้องกับมือก่อนนะคะมือก่อนมือก่อนมือก่อนแปลว่าอะไรคะมือก่อนมือก่อนแปลว่าอะไรมือก่อนแปลว่าสิ่งของนะมือก่อนแปลว่าสิ่งของมาดูกันอย่างรวดเร็วมีอะไรบ้างนะคะบนโต๊ะใช่ไหมเช็คจ้องวีเออันที่หนึ่งซาจอนซาจอนแปลว่าทาโนกับซึเมียนโอตะเคียเวลาเรามีคำศัพท์ที่เราไม่รู้เราทำยังไงดีคะถามแฟนถามเพื่อนรอครูข้างๆถามครูต้องเปิดพจนานุกรมนะคะซาจอนซาจอนนะซาพจนานุกรมแปลว่าพจนานุกรมเหรอคะถูกต้องค่ะซาจอนพจนานะคะซาจอนนะต่อมานะคะจอนชับชับ
ชีจีชับจีชับจีแปลว่านิตยสารนะคะหนามากเลยหนาเท่าพจนานุกรมเลยหนากว่าด้วยนะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่านิตยสารแมกกาซีนนะคะนิตยสารชับจี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 นะคะอันนี้นะอิลกี้เช็คอิลกี้เช็คเราได้ไหมอิลกี้มาจากอิตาใช่ไหมอิตาอิลกี้หนังสืออะไรคะหนังสืออ่านเหรอคะหนังสือการอ่านใช่ไหมคะอิลกีเป็นคำนามนะคะแปลว่าการอ่านอิตาเป็นกริยานะคะอิลกีนะเป็นคำนามของเขานะคะแปลว่าการอ่านนะหนังสือการอ่านอาจจะเป็นหนังสือนอกเวลาอะไรอย่างงี้ป่ะภาษาไทยเราเรียกกันเนาะอ่ะนะคะโชคว่าโซ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 ชิดาโซสโซนะคะโชคว่าโซโชคว่าโซโชแปลว่าอะไรนะลากศัพท์โชห้องโชไม่ห้องโชไม่ห้องนะทางคือห้องชีคือห้องใช่ไหมจุดจุดทางโชอะไรนะโชคือการสอนนะคะโชว์การสอนนะคะคว้าไหมพวกวิชาแสศาสตร์แผนกอะไรเงี้ยนะคะนะซอแปลว่าหนังสือลากพวกนี้เป็นลากศัพท์ตัวจีนนะคะซอแปลว่าแฉกนั่นแหละนะโคคาริชิดานะคะคราวนี้หนังสือที่ใช้ในการสอนแปลว่าอะไรคือคนไทยเราเรียกว่าหนังสือเรียนนะคะหนังสือที่ใช้ในห้องเรียนหนังสือที่ครูเขาใช้สอนในห้องเรียนอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมลากศัพท์เดียวกับคิวเชียนนะคะคิวเชียนนะคิวแปลว่าการสอนนะคะแล้วก็เชียนนี่แปลว่าพังห้องเนาะคนไทยเราเรียกว่าห้องเรียนใช่ไหมคนเกาหลีเขาเรียกกันนะหนังสือเรียนนะคะอ่ะพวกนี้เป็นพวกแท็กใช่ไหมคะอยู่บนแท็กซังนะหนังสือเรียนนะคะแท็กซัง V ใช่ไหมแท็กซัง V พวกนี้นะคะคราวนี้มาดูในพินทงอาเน่พินทงอาเน่นะคะอยู่ในกล่องดินสอมีอะไรบ้างคะมันก็อิสัยโอยันพีดีอิสัยโอพีดีอิสัยโอซาก้าอิสัยโออิสัยโอไม้บรรทัดเนาะพูลเพนอิสัยโอพูลเพนชิวเก้อิสัยโอสุเกะก็อิสอยต้องใส่กาด้วยนะชิอุกิก็อิสอยมาจากลากศัพท์ชิอุดาแปลว่าลบนะคะชิอุดาชิวโยแปลว่าลบนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะมาดูชิกับชิกับอันนี้อิสอยชิกับอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้แล้วแหละนะคะน่าจะเป็นแค่ชิกับอันนี้ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นคาบังอันนี้ชิกับอันนี้ชิกับอันนี้มอกะอิสอยตรงนี้เนาะชีกับชีกับคืออะไรคะชีกับกระเป๋าตังค์ถูกต้องนะคะชีกับอาเน่มองได้อีกแล้วทุนยี่อีกแล้วทุนยี่อีกแล้วคาร์ดก็อีกแล้วคาร์ดชินยกยกคนยกคนยกยกยกคนนี่อีกแล้วคนนี่อีกแล้วยกคนคืออะไรคะยกคนพาสปอร์ตยกคนยากนิดยอกคนยอกคนแล้วก็ยอกคนชินบุญจื้อใช่ไหมชินบุญจื้อนี่ใช่ชินบุญจื้อนี่ใช่ชินบุญจื้อนี่ใช่นะคะชินบุญจื้อคืออะไรคะไอ้เดี๋ยวนะบัตรประชาชนเกาหลีประชาชนไม่เกาหลีก็ได้นะบัตรประชาชนอะไรก็ได้นะคะบัตรประชาชนเฉยๆบัตรประชาชนไทยแล้วก็มีชินบุญจึงเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยู่เกาหลีเราจะยังไม่มีชินบุญจึงนอกจากเราจะมีสัญชาติเขาใช่ไหมสำหรับคนต่างชาติเราจะใช้เวกูกิ้งนกจึงเวกูกิ้งถึงนกจึงเวลาอ่านไม่อ่านถึงหลกนะคะอ่านว่าถึงนกจึงถึงนกจึงถึงนกจึงซึ่งหนกหมายถึงการลงทะเบียนนะคะบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติเนาะซึ่งหมายถึงพวกบัตรพวกใบประกาศอะไรต่างๆนะคะเวกุกินคนต่างชาติใช่ไหมนะคะถ้าเราใช้ใบนี้นะคะคาบัง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 อันนี้หมอก็อิสัยโอคาบังอันนี้ซุนซุนสุกอนอิสัยโอสุกอนสุกอนคือพวกผ้าขนหนูใช่ไหมผ้าเช็ด
อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโซนแปลว่ามือใช่ไหมก็ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้านั่นแหละใช่ไหมคะอะเล็กๆหน่อยส้นสูงนี่있어요모자가있어요아연체연체있어요아연가가있어요연체가있어요연체가있어요과자가있어요수수첩이있어요สู่ชอบเป็นสมุดโน้ตเล็กๆอันเล็กๆขนาดเท่ามือนะคะจริงสู่เป็นรากศัพท์ภาษาจีนแปลว่ามือนะสู่โอจีน้องนะคะมาเซลน้องมาน้องมาวันนี้อยู่สองอยู่กันสองคนนะคะบอกบอกแม่เรียนแป๊บนึงถึงไหนแล้วอ่าโยเออขอรีสเอยฮิวจิฮิวจิอิสเอยฮิวจิก็อิสเอยจิก็อิสเอยคงเชกอิสเอยเชกอิสเอยส่งจงอิสเอยจงอิก็อิสเอยจงอิก็อิสเอยจงอิแปลว่ากระดาษนะคะมีกระดาษด้วยมีทุกอย่างเลยในร้านขายของชำใช่ไหมอันนี้ไม่ก้อยบอกนะคะอ่ะอันนี้เนาะพวกนี้ไม่มีอะไรเรามาดูกลับไปดูแกมมานิดนึงนะคะเนาะอ่ะแกมมาอันนี้นะคะเป็นเรื่องของ A is soil จริงๆแล้วเป็น A of soil ก็ได้เนาะคุณเขียนแค่ตาเฉยๆนะคะอีตาออกตาอย่าลืมว่า A อีตาออกตาจริงๆถ้าเขียนแค่มยองคำนี้ย่อมาจากมยองซาเป็นคำนามถ้ามันเขียนเป็นคำนามบวก A อีตาออกตาถ้าเรางงนะคะเราเขียนเป็นเราไปจดโน้ตเองเป็นสถานที่ไปก็ได้เราไปเขียนเป็นชังโซไว้ก็ได้ชังโซ A อีตาออกตาแปลว่าอยู่หรือไม่อยู่ที่ไหนสักอย่างเพราะฉะนั้นนะคะข้างหน้า A มันจะเป็นสถานที่นะคะมันจะเป็นสถานที่นะนะคะลองดูนะนะคะอย่างเช่นฝั่งนี้ผู้ชายเขาถามว่าอะไรคะ Television ี่거실에있어요แปลว่าอะไรคะTV เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคิดก่อนที่ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวที่ห้องนั่งเล่นมีทีวีไหมเออ있어요เออ있어요แปลว่ามีหรืออยู่ขอเทเลบิจอนขอตอบคู่ก่อน A is soil แปลว่าอะไรคะ A is soil แปลว่าอะไร A is soil อยู่ไหนอยู่ไม่อยู่เพราะว่าอยู่ไหมคะ A of soil แปลว่าไม่อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วนะลงท้ายด้วย A is soil เราต้องแปลว่ามีไหมอยู่ไหมใช่ไหมไม่ใช่มีไหมนะคะมีไหมไม่ได้นะถ้ามีไหมมันต้องเป็นอีกาอิสโซโยอันนี้เป็นเออิสโซโยเราต้องรู้ว่าแปลว่าอยู่ไหมนะคะอันนี้เป็นประธานของประโยคนะเทเลบิจอนในที่นี้มาแค่เป็นประธานเพราะฉะนั้นจะแปลว่าทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไหมนะคะไหมนะทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไหมตอบว่าเนี่ยขอชื่อได้อิสโซโยชื่อได้อิสโซโยถ้าเราจะถามว่ามีทีวีไหมที่ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยต้องถามว่าคอชิเดเทเลบิจอนิอิสโซโยมันต้องสลับต้องเป็นอีสโซนะคะมาดูกันที่ฝั่งนี้นะคะจิเกะพังเออิสโซโยอิสโซโยเนนะคะนี่ที่ห้องไม่ใช่นาฬิกาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไหมใช่ไหมคะเป็นประธานของประโยคนะเขาเป็นประธานของประโยคนะคะนาฬิกาอยู่ที่ห้องไหมอยู่ไหมเน่พังเอ있어요อยู่ค่ะฮูฮูเอ็นจิกาบุกเอ있어요네있어요เวลาอ่านอ่านว่าพัวเคนะคะมันเป็นขี้อึกนะเวลาอ่านนะคะอ่านว่าพัวเคพัวเคพัวเค
ว่าเคโอเคนะคะจะไม่อ่านพัวเกนะว่าเคโอเคนะคะล่างเสียงขึ้นไปเลยนะว่าเคอิสอยว่าเคอิสอยโอเคอิสอยอันนี้ไม่ใช่สิ่งของนะถามว่าอะไรคะอันอันนี้โอ방에있어요เขาถามว่าอะไรคะค่าเขาถามว่าอะไรฮวนชีกาฮวนชีฮวนชีฮวนชีแปลว่าเป็นคนใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่สิ่งของนะเป็นคนใช่ไหมค่ะเห็นคำว่าชีแปลว่าคุณใช่ไหมคะคุณฮวนทำไมคะพวกเคคืออะไรนะพวกแปลว่าครัวครัวห้องครัวสรุปแปลว่าอะไรคะประโยคนี้คุณเวนฮวนฮวนฮวนอยู่ที่ห้องครัวไหมคะถูกต้องนะคะคุณฮวนอยู่ห้องครัวไหมไม่ถามว่าฮวนมีห้องครัวไหมนะถามว่าฮวนอยู่ที่ห้องครัวไหมใช่ไหมคะตอบว่าอันนี้โอ้ทางนี้อีกสอยแปลว่าอะไรคะไม่ค่ะอยู่ที่ห้องค่ะถูกต้องนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนเอกับอีกาอีกสอยนะคะความหมายมันจะเปลี่ยนนะอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าทางเป็นชาแล้วกันสมมตินะนะคะสมมติเราพูดว่าชาชานะชาเออีกสอยกับทางกาอีกสอยไม่เหมือนกันชากาโยโยนะเช่นครูถามว่ากุญแจอยู่ที่ไหนหนังสืออยู่ที่ไหนอ๋อใช้อิโซโยนะคะจะย่อมาจากชาอาเนอิโซโยแปลว่าอยู่ที่รถอยู่ในรถอันนี้จะแปลว่าอยู่ที่โอเคไหมนะคะค่ะแต่ถ้าชากาอิโซโยแปลว่ามีรถมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมนะคะเหมือนกันนะถ้าเราพูดว่าชิเบะอิโซโยนะคะกับชิบิออบซอยโอความหมายก็ไปคนละเรื่องเลยนะคะชิเบะออบซอยโอแปลว่าไม่อยู่บ้านไม่อยู่ที่บ้านนะชิบิออบซอยโอคือไม่มีบ้านเลยนะอันนี้คือน่าสงสารเลยใช่ไหมนะคะไปคนละเรื่องเลยนะอันนี้ให้ระวังด้วยนะอันนี้โอเคไหมคะได้ไหมค่ะได้ค่ะนะให้ระวังด้วยนะคะให้ดูว่าเออิซอยโอออบซอยโอจะแปลว่าอยู่ไม่อยู่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่นะคะอีกาอิซอยโอออบซอยโอโครงสร้างนี้แปลว่ามีไม่มีนะคะข้างหน้ามันจะเป็นคำนามคนสัตว์สิ่งเป็นคนแน่เป็นสัตว์สิ่งของสถานที่คนก็ได้แหละนะใช่ไหมมีบ้านอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะนะโอเคเนาะนะคะโครงสร้างของเขาเนาะจะเป็นอีกาอิซอยโอดูว่าคำนามนั้นมีหรือไม่มีตัวสะกดนะคะโอเคนะค่ะมากันต่อที่คำศัพท์นะคะพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคำศัพท์วันนี้เน้นคำศัพท์เยอะๆนะคะมาอันนี้ให้ลองทำด้วยตัวเองนะคะมาเขียนให้แต่คำศัพท์เอาไว้ข้างล่างนะคะตอบเลยนะคะคุณครูเรียกว่าอะไรคะซอนเซงนิมซอนเซงนิมเก่งมากนะคะนักเรียนเรียกว่าอะไรคะฮักเซงฮักเซงเก่งมากนะคะเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนเพื่อนได้ไหมเพื่อนชินกูเนี่ยชินกูรู้จักมาถูกทางอยู่ชินกูนะคะชั้นเรียนห้องเรียนเรียกว่าพันชินกูนะคะเรียกว่าพันชินกูพันชินกูหายไปตัวไหนอ่ะนะคะกระดานจำได้ไหมเมื่อกี้เราเห็นแล้วจริงๆแบบกระดานดำแล้วนะกระดานกระดานชิลพันชื่อพันแปลว่าบอร์ดแปลว่ากระดานอยู่แล้วนะคะชินลากศัพท์ตัวจีนหมายถึงเป็นสีดำก็ได้หมายถึงการขีดเขียนก็ได้นะคะตัวจีนนะมาจากภาษาจีนนะคะโต๊ะนักเรียนโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะเรียนอย่างเงี้ยนะคะแปลเป็นโต๊ะนักเรียนก็ได้แหละโต๊ะเรียนแล้วกันโต๊ะเรียนโต๊ะหนังสือนะคะเรียกว่าอะไรคะโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนโต๊ะหนังสือไหมแปลเป็นโต๊ะหนังสือดีกว่าไหมโต๊ะหนังสือนึกออกไหมหนังสือคืออะไรคะเช็คฟังแท็กซังเก่งมากนะคะเก้าอี้กุยจ่ากุยจ่าโอเคหนังสือเช็คแท็กสมุดลืมแล้วสมุดนั้นสมุดว่างเปล่าใช่ไหมแปลว่าเป็นหนังสือใช่ไหมเช็ค
ถูกต้องนะคะลงท้ายด้วยแฉกเป็นหนังสือชนิดนึงใช่ไหมว่างเปล่าคงแฉกคงแฉกนะคะดินสอย้อนผิดย้อนผิดเก่งมากนะคะปากกาพูลเพนพูลเพนจริงๆไม่ต้องใส่เบอร์ก็ได้นะใส่เพนเฉยๆก็ได้นะคะถ้าเบอร์เพนจะเน้นที่เป็นปากกาลูกเลื่อนเนาะนะคะยางลบมาจากรากศัพท์ที่แปลว่าลบถูกไหมอะไรนะชีอะไรนะซิวซิวซิวอะไรมาจากซิงดาใช่ไหมนะคะสิ่งของที่ใช้ไว้ลบสิ่งที่ใช้ไว้ลบเออชิวแกชิวแกนะคะฮันแกถูกชิวแกนะต่อมากล่องดินสอมาจากดินสอบอกกล่องใช่ไหมกล่องค่ะย้อนพิลทงพิลทงไม่ต้องย้อนแล้วนะพิลทงพิลทงพิลทงนาฬิกาชีเกถูกต้องนะคะถ้าลืมให้นึกว่ามันจะขึ้นด้วยชีใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเวลาใช่ไหมคะชีกันอันนี้เป็นชีเกเคมาจากเคซานแปลว่าการคำนวณนะคะชีมาจากการเวลาเคมาจากเคซานในถึงการคำนวณสิ่งที่จะคำนวณเวลาคือนาฬิกานะคะค่ะปฏิทินนะคะอันนี้ไม่ทราบค่ะปฏิทินเรียกว่าทันเหลี่ยมทันเหลี่ยมนะคะทันเหลี่ยมทันเหลี่ยมทันเหลี่ยมนะคะไทยหยกอันหยกหน้าต่างแอบช่างหมุนซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะช่างหมุนช่างหมุนคำว่าประตูมุนค่ะมุนถูกต้องนะคะโอเคยังมีอีกสิ่งของมาก็ซ้ำกับเมื่อกี้บางอันก็อันใหม่นะคะกุญแจเมื่อกี้ลืมไปแล้วยอลอะไรนะยอลเชรูปถ่ายใบให้ว่ารูปถ่ายลงข้างล่างนะคะข้างหลังนะภาษาเกาหลีจะพูดว่าครอบครัวบวกกับรูปถ่ายนะคะคาจกซาจินคาจกซาจินเก่งมากนะคะคาจินคาจกซาจินกระเป๋าคาบังคาบังเก่งมากนะคะกระเป๋าตังชีกับชีกับเก่งมากนะคะแล้วก็ปอดยอควนยอควนร่มยอควนยอควนอูซันอูซันนะคะอูเป็นรากศัพท์ภาษาจีนแปลว่าฝนนะอูเพราะว่าบีบีเป็นตัวภาษาเกาหลีแท้นะคะต่อมานะกระจกคอูเอาเก่งมากนะคะอย่าสับสนกับเคียวอร์นะเคียวอร์แปลว่าฤดูหนาวนะคะแล้วก็เครื่องสำอางฮวาจังผุ่มฮวาจังผุ่มเก่งมากนะคะฮวาจังผุ่มฮวาจังผุ่มนะถ้าเราเปลี่ยนจากผุ่มเป็นเชียร์จะแปลว่าอะไรคะผุ่มมาจากซังผุ่มเชฟผุ่มผลิตภัณฑ์นะคะฮวาจังชิลเครื่องห้องน้ำฮวาจังชิลห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะชีลากศัพท์แปลว่าพังห้องนะคะโอเคเนาะนะคะต่อมานะบีบิดบิดนะคะบิดค่ะอันนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ทราบเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษมาจาก hair แล้วก็ dryer ใช่ไหมนะคะภาษาอังกฤษก็ทับศัพท์ภาษาเกาหลีทับศัพท์มานะคะเป็น hair หนึ่งนะเฮมเฮลอ๋อแล้วก็ดูราอีโอเฮลดูราอีโอเฮลดูราอีโอดูราอีโอเฮลดูราอีโอหมอนได้ไหมเพกิเพกิอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะข้างหน้าเป็นเอข้างหลังเป็นแอนะเพกิเพกิเพกิเพเกถ้าอ่านให้ชัดนะคะจะระวังสะกดผิดนะถ้าอ่านเพเกไปเขียนเกทั้งคู่อย่างนี้ผิดเลยนะคะเพเก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 นะคะเพเกคือเวลาพูดจริงๆคนเกาหลีอาจจะไม่ได้แบ่ง A กับ A ชัดขนาดนั้นแต่เราเป็นคนต่างชาติเราก็พูดให้ชัดเพราะเราพูดไม่ชัดเราจะสะกดผิดค่ะนะคะนะอ่ะถ้าห่มอีพุล
이불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 มาดูกันนะคะซ้ำไปซ้ำมานะทับคำศัพท์วันนี้นะคะเอาให้คล่องนะมาดูกันบนโต๊ะมีอะไรบ้างนะคะค่ะเขาให้มาใช่ไหมยอร์พินยอร์พินคืออะไรคะยอร์พินลากไปเนี่ยที่อะไรเอ่ยยอร์พินยอร์พินคืออะไรยอร์พินดินสอค่ะดินสอเก่งมากนะคะซาจอนคืออะไรซาจอนซาจอนจำได้ไหมซาจอนซาจอนนี่มวยอ๋อซาจอนซาจอนมองดูนึงทันหน่อยเอออัตเคียวอ่ะซาจอนอันนี้ใช่ไหมพอจะอนุกรมหรืออะไรคำศัพท์ที่เราไม่รู้ใช่ไหมมองดูนึงทานอนนะคะเอาเส้นนี้ออกก่อนไหมลบนะคะมองดูนึงทานอนทานอนแปลว่าคำศัพท์นะคะหรือออกรีก็ได้นะมองดูนึงทานอนมองดูนึงออกรีเมื่อมีคำศัพท์ที่เราไม่รู้ใช่ไหมนะคะเราต้องไปใช้พจนานุกรมนะคะต่อมาเนาะค่าดื้อค่าดื้อค่าดื้ออะไรนะบัตรการ์ดสักอย่างนะไม่รู้บัตรอะไรเนาะนะคะอาจจะหมายถึงบัตรมียงค่าดื้อหรือเปล่าต้องชิวเนี่ยอันนี้สมองอันนี้ยังลบอันนี้ว่าบัตรนึกว่าอันนี้เป็นบัตรนะเนี่ยจริงเหมือนบัตรเครดิตการ์ดนะดูแบบแบนๆโอเคค่าดื้อใหญ่จริงบัตรเนี่ยนะคะอ่ะต่อมาเนาะซิวเกยังลบยังลบนะคะแล้วก็ฮิวจีทิชชู่นะคะค่ะโทนตังเงินค่ะนะคะจ้าชาจ้าไม้บรรทัดไม้บรรทัดเก่งมากนะคะอันสุดท้ายสู้ช็อปสู้ช็อปสู้ลากศัพท์แปลว่าโซนใช่ไหมเป็นตัวจีนสู้ช็อปคืออะไรนะนังสมุดโน้ตเล็กๆอันเกินไม่เกินสู้ช็อปอะนะคะเป็นอันเล็กๆนะค่ะสู้ลากศัพท์แปลว่ามือนะคะจะเคยเห็นจากเซซูฮาดานะเซซูนะคะเมื่อกี้เซมยอนฮาดาก็ล้างหน้าใช่ไหมนะคะยอนแปลว่าหน้าใช่ไหมคะนะเซแปลว่าล้างซักล้างนะอาจจะเคยเห็นจากเซทักฮาดาแปลว่าซักผ้าเคยเห็นใช่ไหมคะนะเซทักฮาดาแปลว่าซักผ้านะเซทักกีแปลว่าเครื่องซักผ้าใช่ไหมกีแปลว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ใช่ไหมคะนะเซทักกีเครื่องซักผ้าลากศัพท์เดียวกันนะอันนี้เซแปลว่าล้างแล้วก็ยอนแปลว่าหน้าเซมยอนฮาดาแปลว่าล้างหน้าซูแปลว่ามือซูแปลว่าซนใช่ไหมคะอันนี้คือล้างมือพวกนี้เป็นตัวจีนนะคะตัวเกาหลีซูคือซนยอนคือออริโก้เซทักฮาดาก็เป็นตัวจีนนะตัวภาษาเกาหลีแท้ใช้คำว่าตันแลฮาดาตันแลฮาดาค่ะร้านซักรีดก็จะมีคำว่าเซทักเหมือนกันนะเรียกว่าเซทักโซเซทักโซโซมาจากชังโซแปลว่าสถานที่ค่ะคีย์ตัวนี้มาจากนะคะตัวเครื่องเก๋นะโอเคเนาะมาดูกันนะคะพวกนี้เนาะมาดูก็ทบทวนคำศัพท์อีกนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่มีรูปบ้างแปะผสมมาจากหลายเล่มนะคะฟอนต์อาจจะคนละอันบ้างนะคะอันนี้เป็นพวกซามูร์สิ่งของนะคะแล้วก็จะมีโซจิพุมโซจิฮาดาคาจิดาเป็นของที่เรามีโซจิฮาดาแปลว่าคาจิดาเรามีของที่เราใช้ของส่วนตัวนั่นแหละนะคะมาดูกันนะอันที่หนึ่งนะคะจะเป็นพวกตระกูลมุนกูปุ่นมงกูริวนะคะหรือเราจะใส่ดิวเข้าไปข้างหลังก็ได้นะคะมุนกูเครื่องขีดตัวนี้เกี่ยวข้องกับภาษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้นะคะมูลเคยเห็นคำว่ามูลฟ้าใช่ไหมแปลว่าวัฒนธรรมนะคะนะอ่ะมูลกูนะคะเครื่องเขียนมีอะไรบ้างคะมาดูซิตระกูลเครื่องเขียนพูลเพนพูลเพนคืออะไรเอ่ยพูลเพนปากกามูลกูไม่ใช่มันคือมูลกูแล้วตาเนาะซาจอน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 คืออะไรคะ
พจนานุกรมค่ะพจนานุกรมเก่งมากนะคะอ่านต่อมาเนาะย้อนพี่ดินสอเก่งมากค่ะอุ้ยจาเก้าอี้ค่ะไม่ค่อยมั่นใจว่าทำไมมุกเขาบางอันอาจจะในห้องเรียนหรือเปล่าเขาอาจจะหมายถึงเองว่าเป็นเคียวชินหรือเปล่าใช่ไหมแต่เขาไม่น่าจะเขียนเป็นมุกโอเคเนาะต่อมานะคะอูซิวเกยางลบค่ะเก่งมากค่ะค่าบังแฉกแฉกไปไหนแฉกไม่เจอแฉกแฉกนะคะแฉกคือหนังสือนะแฉกนะในที่ไม่มีคาบังนะคะเพิ่มให้ก็ได้อ่ะอยากได้คาบังอ่ะเพิ่มให้นะคะคาบังใช่ไหมคาบังไปอยู่ตรงนี้นะนะคะอ่ะโอเคเนาะแฉกหนังสือมีอะไรคะแฉกหนังสือแฉกจะแฉกสร้างโต๊ะหนังสือค่ะนะคะถ้าแฉกจังก็โต๊ะหนังสือนะอย่าลืมนะคะโต๊ะแฉกสร้างโต๊ะหนังสือพิลทงพี่ถงทำได้ไหมกระเป๋าอะไรนะกล่องดินสอกล่องดินสอนะคะอ่ะมาแล้วคาบังมาแล้วนะคะกระเป๋าให้ไหมอ่ะดูอันนี้เลยแล้วกันนะกระเป๋าคาบังให้ไหมคาบังกระเป๋ากูดูรองเท้าส้นสูงไหมคะรองเท้าออกงานรองเท้าที่มันเป็นทางการหน่อยนะคะถ้าจะเน้นแต่รองเท้าส้นสูงนะคะเรียกว่า high heel high heel มาจากภาษาอังกฤษนะ high heel นะคะรองเท้าส้นสูงนะคะคุณดูถ้าเป็นรองเท้าทั่วไปรองเท้าทุกอย่างเรียกว่าชินบันรองเท้าทุกอย่างเรียกว่าชินบันชินบันแปลว่ารองเท้าต่อมานะคะโมจาหมวกค่ะนะคะชิเกะชิเกะนาฬิกานะคะอันคิงแว่นตาค่ะอันคิงแว่นตาเราเห็นแล้วใช่ไหมชิเกะเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะพวกซากิอันนี้ไม่พวกซาคาดาแปลว่าคอปปี้คัดลอกนะคะถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือที่เป็นภาษาเกาหลีนะคะมันจะเห็นคำว่าพวกซาเยอะมากนะคะพวกซานะคะแปลว่าคัดลอกคอปปี้พวกซาคาดานะคะต่อมานะชอนจาซาชอนจาซาจอนซาจอนแปลว่าอะไรคะซาจอนนี่หมายอ๋อซาจอนพจนานุกรมใช่ไหมคะเมื่อกี้พจนานุกรมชอนจาแปลว่าไฟฟ้าชอนจาซาจอนคือแบบ talking dick อะพจนานุกรมไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมั้งเนาะนะคะคาเมรากล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ค่ะแฮนด์ฟอนโทรศัพท์ค่ะคำว่าฮิวแดทโฮนก็ได้นะคะหรือจะใช้คำว่าฮิวแดทชอนควาก็ได้เนาะนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะ MP3 คืออะไร MP3 นะคะ MP3 คืออะไรเราเกิดคนละรุ่นกันใช่ไหม MP3 คือแต่ก่อนมันจะเป็น CD ใช่ไหมคะต่อรุ่นที่เป็น CD มันต้องมีเครื่องเล่น CD ใช่ไหมต่อมาจะเป็นเครื่องแบบเหมือนเอาไฟล์มาใส่ในเครื่องเล็กๆอ่ะมันเป็นเครื่องเล่น MP3 อ่ะนะคะนะเคยเห็นไหมที่ใช้ใส่ฟังที่ MP3 เป็นเล็กๆหน่อยเคยเห็นไหมหรือว่าอ๋อเคยเห็นตอนเด็กๆเนี่ยนะคะจะเกิดคนละวัยกันแล้วเนาะเครื่องเล่น MP3 ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ในมือถืออะไรเงี้ยก็ใส่เพลงได้เยอะแล้วอ่ะใช่ไหมคะก็ไม่ต้องใช้MP3 เดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วเนาะเครื่องเล่น MP3 ก็แทบจะหมดไปแล้วอะนะคะเดี๋ยวนี้ก็ชอนจาซาจอนอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมนะคะก็ไม่ค่อยแทบจะไม่มีคนใช้นะคะพวกนี้นะคะให้เป็นกันบ้านนะตรงนี้นะคะให้กลับไปแต่งนะคะหาอย่างน้อยอย่างละ5นะคะเขียนว่าในห้องนะคะทั้งแล้วก็จุดนะคะอีกานะเป็นคำนามใช่ไหมคะอีกาตาออกตานะคะจริงๆไม่ต้องเขียนออกตาก็ได้เขียนแค่อีกตาก็พอนะคะในห้องมีอะไรเอาจากคำศัพท์ในนี้นะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอามา5นะคะให้เขียนเป็นคาบ้างอาเน่นะคะคาบ้างอาเน่ในกระเป๋า
นะคะจุดจุดจุดอีกาใช่ไหมอิตานะคะในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีนะคะอันนี้นะคะให้เป็นโคโชิก็นี่ก็อย่างละ5เหมือนกันนะคะเป็นโคโชิอานี่นะหรือเป็นโคโชิเอเลยเฉยๆก็ได้นะโคโชิเอเลยเฉยๆก็ได้นะคะที่ห้องเรียนนะคะจุดๆๆนะแล้วก็อีกาอิตาอันนี้โอเคไหมคะให้ดูรูปแล้วก็ไปแต่งประโยคเองนะนะคะค่ะคำศัพท์นะคะกลับมาดูต่อที่หนังสือนะคะพวกนี้นะคะก็เขาให้เราดูรูปเหมือนกันใช่ไหมแล้วตอบว่ามีอะไรบ้างนะคะนะก็อันนี้จริงๆอยากจะทำเพิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีแบบฝึกหัดเสริมให้แล้วก็ทำแค่นี้ก็ได้เนาะก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีให้เป็นข้อชื่อใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นที่ไหนเหมือนเพศาลบริษัทไหมห้องครัวห้องครัวก็จะได้แหละบริษัทก็ได้แหละเนาะอ่ะนะคะจะเป็นเควซาหรืออาจจะเป็นเควชิลก็ได้ห้องประชุมก็ได้ใช่ไหมนะคะหรือน่าจะเป็นครูออกไหมนะคะจากหนังสือเนาะห้องครัวใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรคะน่าจะเป็นอะไรข้อสองสถานที่พักใช่ไหมคะถ้าเราจะเน้นเป็นห้องนอนนะเรียกว่าชิมชิลก็ได้ค่ะชิมมาจากชิมแดที่แปลว่าเตียงใช่ไหมนะคะฮิลแปลว่าพังแปลว่าห้องใช่ไหมคะห้องที่มีเตียงนอนห้องนอนนั่นแหละนะคะนะชิลแปลว่าพังอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนคะเนี่ยห้องนับเขาต้องชิลค่ะหัวจังชิลเก่งมากนะคะหัวจังชิลจะเห็นว่ามันจะลงท้ายด้วยชิลใช่ไหมคะหัวจังชิลห้องน้ำชิมชิลห้องนอนเควชิลห้องประชุมเควยีนะคะมาจากเควยีฮาดาเพราะว่าประชุมนะคะนี่กิริยาของเขานะค่ะเขียนไม่ติดโอเคนะคะโอเคเนาะค่ะนี้นะคะแล้วก็พาร์ทการฟังนะคะต้องไปสแกน QR code เอานะนะคะไปสแกน QR code ในหนังสือเอาแล้วก็ลองฟังดูนะคะแล้วก็ตอบคำถามพาร์ทการอ่านนะคะการอ่านการเขียนอันนี้นะคะเป็นการบ้านดูจากรูปแล้วก็ทำมา